เอาล่ะกิจกรรมด้านบนเวทีต่อจากนี้ค่ะทุกท่านกับกิจกรรมที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกินแบบกรีนกรีนสูตรลับสุขภาพที่ดีที่โลกต้องการวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเราด้านบนเวทีท่านแรกค่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากช่อง Max Design ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอินทิพรแต้มสุขินค่ะสวัสดีค่ะมาลุกสดใสมากๆเลยนะคะวันนี้และอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้หลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตาเธอผู้นี้อย่างดีแน่นอนนะคะท่านเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรช่องวัน31และจิมเอ็ม25ค่ะปรบมือต้อนรับคุณณวนันท์บำรุงพลึกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งสองท่านสดใสมากๆจริงๆนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะทุกท่านครับปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะ yeah. และนี่เราจะมาไขความลับกันนะคะว่าทำไมวันนี้เคล็ดลับอะไรทำให้ทั้งสองท่านนี้ดูสวยสดใสแล้วก็สุขภาพดีมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขออนุญาตให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองแล้วก็ทักทายแฟนคลับที่อยู่ด้านล่างก่อนเลยละกันค่ะขออนุญาตเริ่มที่คุณอินทิพรค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะMax นะคะอินทิพรแต้มสุขินค่ะก็เป็นคนที่เป็นนักเล่าเรื่องละกันค่ะพยายามทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook แล้วก็ YouTube นะคะชื่อ Max ดีซีนค่ะไปกดติดตามกันได้เนาะแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้ก็เป็นแฟนอินทิพรอยู่แล้วด้วยนะคะถัดมาอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์นะคะวันนี้ไม่ได้มาอ่านข่าวให้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตนะคะจากวงเล็บว่าจากข้อมูลที่เราอาจจะได้มาจากทางการข่าวเรื่อยๆนะคะอาจจะมีลองผิดลองถูกไปบ้างแต่ขออนุญาตวันนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเยี่ยมมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะกับเทรนด์ในการทานอาหารเพื่อสุขภาพหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้ยินคำว่าการกินแบบคลีนๆการทานแบบคลีนๆแต่ว่าบางคนก็จะเป็นคลีนแบบที่หมดจานแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ทั้งสองท่านค่ะช่วยแชร์นิดนึงว่าการทานคลีนของแต่ละท่านในความรู้สึกเนี่ยมันคืออะไรและมันหมายความว่ายังไงคะขออนุญาตเริ่มที่คุณณวนันท์ก่อนเลยค่ะจริงๆแหมจะบอกว่าตัวเองเป็นคนกินกรีนหรือว่ากินคลีนเนี่ยก็พูดไม่ได้เต็มปากสักเท่าไหร่นะคะ คือเอาเป็นว่าจริงๆนิปว่านิปก็เหมือนเพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนนะคะที่อยากจะทานอาหารที่ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพของเรา หรือว่าบางคนบอกเอ้ยกินคลีนกินกรีนแล้วมันช่วยทำให้เราหุ่นดี ช่วยลดน้ำหนักหรือว่า ควบคุมไขมันได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปหาข้อมูลมาเยอะแยะเลยค่ะมีสารพัดสูตรเลยชอบดูชอบไปอ่านบางที่ไปอ่านของต่างประเทศเนี่ยมีสูตรนั้นสูตรนี้มากมายเลยอะไรนะคีโตโลคาร์บบ้างหรืออะไรบ้างเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆนี่รู้สึกว่าการกินคลีนหรือว่าการกินกรีนก็ตามนะคะสำหรับตัวเราแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหาที่เหมาะกับเราได้หาในสิ่งที่เราน่าจะทำได้ไม่ฝืนแล้วก็บาลานซ์มันเพื่อไม่ให้ตัวเราอ่ะเครียดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายเราอ่ะมันก็เครียดนะถ้าเราไปบังคับให้กินแต่ผักอย่างเดียวหรือกินแต่อะไรที่เราแบบไปเจาะจงอ่ะน้ำตาลห้ามเด็ดขาดต้องศูนย์ไม่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่อย่างเงี้ยมันเครียดนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีกับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียก็ได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าใดๆเลยถ้าให้นิยามคำว่าการกินกรีนหรือกินคลีนเนี่ยก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็บาลานซ์กับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองค่ะต้องให้แซ่บด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคุณอินทิพรล่ะคะในฐานะที่เป็นนักเล่าเรื่องแล้วก็มีกับหลากหลายช่องทางให้แฟนคลับได้ไปกดติดตามกันที่สำคัญเนี่ยนักเล่าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของสุขภาพแล้วก็อาหารคุณอินทิพรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกินคลีนการกินคลีนยังไงบ้างคะจริงๆก็เห็นด้วยกับพี่นิปปอนมากเลยนะคะขอแชร์แล้วกันในฐานะที่เป็นนักเล่าเรื่องขอเล่าเรื่องส่วนตัวแล้วกันค่ะ คือก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะประมาณสัก6ปีที่แล้วค่ะแม็กเนี่ยเป็นคนที่กินตาม by the book มากเลยค่ะที่เขาบอกว่ากินคลีนเนี่ยกินแต่ผักนึ่ง
ไก่นึ่งของนึ่งหมดทุกอย่างแต่เรากินอาหารซ้ำๆหนึ่งนะคะแล้วสองคือเราสตริกมากห้ามน้ำตาลห้ามไขมันสิ่งนั้นทำให้ร่างกายเราสตรีสมากจนกระทั่งเราไม่สบายนะคะตอนนั้นเนี่ยขณะที่เรารู้สึกว่าเรากินอะไรที่มันเฮลตี้ที่สุดเรากลับไปตรวจสุขภาพแล้วโกรทฮอร์โมนเราเป็นเหมือนคนอายุ80ค่ะพี่บอลค่ะคุณหลุยทีนี้พอร่างกายเราเหมือนคนอายุ80เนี่ยโกรทฮอร์โมนเหมือนคนอายุ80หมายถึงว่าร่างกายแทบจะฟื้นฟูตัวเองไม่ได้เลยแล้วอย่างอื่นโรคก็ตามมาเลยนะคะเนื่องจากการที่มันสตรีสมากๆร่างกายเราประจำเดือนเริ่มมาปีละครั้งโอ้โหนะคะเป็นสะเก็ดเงินแม็กเป็นลมพิษนะคะสารหนูเป็นพิษในเลือดแม็กเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะซึ่งถ้าให้แม็กนิยามคำว่ากินคลีนหรือกินกรีนคืออะไรเนี่ยค่ะคือเห็นด้วยกับพี่นิปปอนเลยคือหาความสมดุลเนาะจริงมันไม่มีแบบอะไรที่มันหนึ่งไซส์แล้วมันฟิตทุกคนนะคะเราต้องฟังร่างกายเราและร่างกายเราจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดว่าเราต้องการหรือเราไม่ต้องการอะไรหรือชอบอะไรร่างกายเราชอบอะไรเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยจะเป็นตัว messenger ที่ดีมากเลยการที่แปลว่าคำว่า clean เนี่ยหนึ่งลำไส้เรา clean ไหมขับถ่ายได้ดีไหมสองผิวเรา clean ไหมผิวเราถ้าช่วงไหนอุตายแล้วเป็นสิวอุตายแล้วเป็นแบบเป็นผิวหนังขึ้นอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะน่าอาจจะเป็นตัวชี้วัดหรือเป็น messenger บอกว่าโอเคต้องปรับและร่างกายไม่สมดุล นะอันนี้ค่ะเป็นนิยามของที่แม็กซ์คิดว่าเป็นการกินแบบคลีนแล้วก็กินกรีนค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าคุณแม็กซ์เนี่ยได้เริ่มในการทานแบบอาหารประเภทนึ่งต่างๆทำไมเราถึงเริ่มในการทานแบบนั้นคะมันเป็นเทรนด์ช่วงนั้นหรือเปล่าหรือว่าสัญญาณสุขภาพอะไรที่มันบ่งบอกให้เราต้องเริ่มทานอาหารแบบนั้นคะอยากผอมค่ะอยากเห็นแม่เหมือนกันเห็นแม่จิ๋วบอกว่าอยากสวยทุกคนเหมือนกันเอ้ยโอ้โหอันนี้อะไรก็ตามนะใดๆเวลาเขามาขายของเราแล้วเขาบอกว่ามันเป็นของคลีนค่ะเออมันเป็นอาหารคลีนนะพี่เพราะที่หนึ่งราคามันจะแพงขึ้นในทันทีสังเกตไหมถูกต้องแล้วพอเราซื้อมาเราสบายใจในทันทีว่าแบบฉันทานแล้วอ้ามอย่างน้อยไม่อ้วนแน่เลยเออแป้งน้อยน้ำตาลน้อยฉันปลอดภัยแน่นอนแต่ถึงบอกไงคะว่าอย่างที่น้องแม็กซ์บอกเลยคือเราต้องฟังร่างกายเราเหมือนกันมันไม่ใช่สูตรสำเร็จอ่ะมันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้แล้วจะมีประโยชน์กับเราอย่างที่สุดต้องทานแต่แบบนี้บางทีมันอาจจะต้องปรับค่อยให้เข้ากับร่างกายของเราด้วยเนาะจริงแล้วอย่างพี่นิปปอนล่ะคะเคยมีสัญญาณสุขภาพอะไรบ้างไหมคะในช่วงของการก่อนจริงๆนะอันนี้แชร์เลยแล้วกันนะคะพี่เป็นคนที่แบบไม่เคยรักษาสุขภาพเลยในช่วงที่ผ่านมาแบบนานแล้วนะคะเป็นคนทำงาน7วันอะเสาร์อาทิตย์คืออะไรไม่มีไม่รู้จักไม่รู้จักเสาร์อาทิตย์ทำงานสิคะทำอะไรทำงานอย่างเดียวแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยดีออกทำงาน7วันน่ะเอามาเติมให้มันเต็มเลยมีงานเท่าไหร่เอาอัดมาให้เต็มที่ปรากฏว่าเราก็ทำอยู่อย่างนั้นนะคะไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจออกกำลังกายไม่มีอะไรกลับบ้านมาเหนื่อยกินนอนเป็นแบบนี้นะรูทีนเป็นอย่างนี้จริงๆจนสุดท้ายวันนึงนิดไม่สบายค่ะป่วยไปหาหมอแล้วแบบช็อกมากว่าแบบเฮ้ยเรากำลังจะเป็นโรคร้ายคือแบบเป็นสเตจที่แบบตกใจมากอ่ะไม่นึกเลยฉันก็ยังดูแข็งแรงดีอ่ะจนกระทั่งทำไงดีอ่ะงั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษานั่นแหละคือเป็นจุดแรกที่เราเริ่มหันมาเปลี่ยนตัวเองแต่ใดๆก็เปลี่ยนแบบผิดๆอีกค่ะคือหาข้อมูลใหญ่เลยเป็นนักข่าวไงหาใหญ่เลยกินอะไรดีอ๋อเขาต้องอย่างนี้เหรอเขาต้องไม่กินเนื้อสัตว์หรือเปล่าหรือว่าต้องกินแต่ปลาหรือต้องอะไรไปหาจนกระทั่งเราก็ต้องพบคุณหมอเรื่อยๆใช่ไหมคะในระหว่างการรักษาเนี่ยเราก็ไปถามหมอแบบเนี้ยหมอนี่หนูต้องไม่กินเนื้อแล้วใช่ไหมคือต้องงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหมเลยหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องรู้จักคำว่า too much information คือบางทีมันมากเกินไปคุณไป Google คุณไปดูไปหาข้อมูลเหล่านั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเคสเดียวกับตัวเองหรือเปล่าถูกต้องเออแล้วเราก็ไปทำแบบนั้นสุดท้ายกำลังสร้างความเครียดให้กับร่างกายค่ะคุณหมอท่านนี้ดีมากก็เลยบอกว่าคุณทิ้งไปเลยนะไอ้ความกังวลน่ะแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพเอาแบบพื้นฐานถามหมอพื้นฐานคืออะไรคะค่ะ
มันต้องยังไงบ้างแบบไม่มีโนว์ฮาวเลยเรื่องสุขภาพหมอบอกคุณก็แค่กินให้ได้นอนให้หลับขยับบ้างเป็นครั้งคราวแค่นี้เลยเราก็จริงๆมันก็ดูเบสิกนะแต่เชื่อไหมไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนนี้หรือเปล่ามันยากนะลองไปทำจริงๆอ่ะทุกคนลองถามตัวเองก็ได้ว่าทุกวันนี้คุณนอนวันละกี่ชั่วโมงแล้วเรานอนอ่ะตื่นมาแบบอ่ะเฟรชอย่างเงี้ยทุกวันไหมไม่นะใช่ไม่เนาะคะมันยากเนาะจริงค่ะหรือเราทานอาหารดีๆแบบให้มันมีประโยชน์ครบ5หมู่เหมือนที่เราเรียนมาตอนเด็กๆอ่ะเราก็ทำไม่ได้นะทุกมื้อใช่ไหมจนสุดท้ายเนี่ยเราก็อ่ะออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายบ้างไม่ได้บ้างบางวันขี้เกียจบางวันงานเยอะบางวันมีแรงก็ใช้วิธีเนี่ยแหละค่ะหลักคือบาลานซ์ละกันเนาะอย่างเรื่องการกินคลีนเนี่ยณตอนนี้ที่ทำอยู่คือทำอะไรถามตอบได้เลยก็คือคลีนเป็นบางมื้อสะดวกที่จะคลีนใช่สะดวกมื้อไหนที่เราพอได้นะก็เอามื้อไหนมันไม่ได้อ่ะทำงานมันไม่มีทางเลือกอ่ะเมื่อวานนี้ก็ซาลาเปากับนมบนรถอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นเนาะมันก็เราก็ใช้ชีวิตไปแต่ว่าอย่าไปฝืนถึงขั้นแบบอุ๊ยต้องตื่นมาตีสามเนาะเพื่อทำข้าวกล่องแบบพรีพมีลแล้วก็ฉันเนี่ยได้คลีนทุกมื้ออันเนี้ยเราจะเครียดเปล่าๆแล้วก็ตื่นไม่ไหวด้วยนะคะได้บางทีเช้ามากเกินไปด้วยใช่เล่ายาวเลยอ่ะแล้วอย่างคุณแม็กซ์ล่ะคะเคยมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรมั้ยเอ่ยก่อนที่เราจะมาทานแบบคลีนๆแบบเนี้ยค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้แม็กเล่าไปนะคะว่าเคยเป็นโรคอะไรมาบ้างนะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่พี่นิป้อนเขาเล่านะคะนอกจากจะดูแลเรื่องแค่อาหารแล้วค่ะเรื่องของจิตใจก็สำคัญมากนะคะหนึ่งสภาวะความเครียดโอเคมันพูดง่ายนะคะแต่แม็กเข้าใจว่ามันทำค่อนข้างยากนะคะคือแม็กเชื่อมาตลอดว่าอะไรที่คือเราหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องของขยะอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เก็บมาไว้บนบาร์นะคะวันนึงหล่อไปข้างนอกเราไปเจอหลายๆอย่างมากคนนู้นพูดเรื่องนี้เจอนายเจอเพื่อนเจอหัวหน้าโอ้โหปวดหัวแล้วบางทีเราอะไรที่เราไม่ได้ปล่อยออกอะแม็กเชื่อว่าอะไรที่เราไม่ได้เอ็กซ์เพรสอะเราจะแบบซับเพรสมันนะคะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ได้ดึงมันออกมาหรือเอาออกมาเนี่ยมันก็จะยังจะเก็บกดอยู่ข้างในนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเก็บสะสมมาเป็นขยะอารมณ์นะคะแล้วก็พอมันเก็บมาเป็นขยะอารมณ์เนี่ยค่ะมันเลยทำให้หนึ่งตื่นมาบางวันมันรู้สึกมันไม่อยากไปทำงานมันไม่เฟรชเราก็เลยโฟกัสนอกจากเรื่องการกินของเรื่องการกรีนนะเนี่ยค่ะหรือว่าคลีนเนี่ยอยากจะให้นึกถึงการคลีนเรื่องของจิตใจด้วยบางคนก็เขียนบางคนก็เป็นการพูดหรือออกกำลังกายก็เป็นวิธีที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ง่ายที่สุดเหมือนการหายใจก็ช่วยได้แค่ลองคิดดูนะคะเราใช้วันหนึ่งนะ3นาทีตอนตื่นเช้ามากับก่อนนอนนะคะใช้เวลาแค่3นาทีหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว อันนี้เป็นการคลีนร่างกายหรือดีท็อกซิฟายร่างกายได้ดีมากๆในทุกๆวันอันนี้เราต้องมีการกำหนดไหมคะว่ากับการหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเนี่ยต้องทำอยู่ในช่วงระยะเวลากี่ครั้งหรือว่าประมาณกี่นาทีได้คะเอาเท่าที่เราทำได้เลยค่ะแม็กซ์คิดว่าแต่ละคนดูร่างกายตัวเองนะคะไม่อยากให้กำหนดอะไรทั้งนั้นนึกออกเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะปล่อยวางไม่ใช่อยากกำหนดนะคะนะคือทำแล้วจะรู้สึกสบายรู้สึกดีขึ้นเยอะเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบได้หนึ่งไอเดียเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่ดีแล้วที่ไหนก็ได้เนาะก็คือการหายใจง่ายๆสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ออกยิ่งถ้าสมมติว่าเราได้ไปอยู่ท่ามกลางแบบสวนบรรยากาศหรือว่าแบบต้นไม้แบบนี้จะยิ่งแบบสดชื่นยิ่งเฟรชมากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โหอันนี้คือแบบต้องหน้าไปลองทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลยเนาะใช่ค่ะจริงค่ะค่ะแล้วอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับคำว่าทานคลีนหลายๆคนก็จะต้องคิดว่าแบบโหต้องทานแต่ผักเท่านั้นต้องทานแต่ผักใบเขียวเท่านั้นอะไรแบบขนมปังเนื้อสัตว์ติดมันอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอย่างนี้มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะจริงๆค่ะจริงๆแล้วอย่างที่พี่นิป้อนบอกนะคะการที่เราไปกำหนดอะไรมากอะค่ะมันทำให้ร่างกายมันเครียดเกินไปมันสเตรสเกินไปเราต้องรู้จักการให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยร่างกายตัวเองชอบมากเลยคำนี้เคยเห็นไหมคะเหมือนเมื่อก่อนแบบ
เธอยืมเงินเดี๋ยวเธอค่อยคืนงั้นอยู่รู้จักระบบของการให้ให้อภัยร่างกายแต่ก็ให้คืนเขาเช่นกันถ้ารู้แล้วว่า3วันที่ผ่านมาคือกินแย่มากไม่ออกกำลังกายเลยงั้นเราก็ใช้เวลาสักวันหนึ่งคืนให้กับร่างกายกินอาหารดีๆให้เขาพาเขาไปกินอาหารดีๆหรือว่าพาเขาไปออกกำลังกายสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแม่รู้สึกว่าการที่เรา give and takeแม้กระทั่งกับตัวเองอะค่ะมันจะทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดความเครียดในร่างกายมากขึ้นค่ะอันนี้ก็ดีมากอันนี้ทำได้เนาะไม่เป็นไรเนาะสมมติว่าแบบโอ้เมื่อวานข้าวขาหมูอร่อยเลยอีกวันนึงหมูกระทะกับอร่อยมากแล้วอีก2วันต่อมาเราโหมดสลัดหน่อยละกันอย่างเงี้ยเนาะบาลานซ์ได้เนาะเป็นการบาลานซ์ชีวิตจะได้ไม่เครียดจนเกินไปด้วยแล้วก็เหมือนได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆในหลากหลายสังคมแล้วก็หลากหลายอาหารประเภทด้วยอันนี้ก็เหมือนร่างกายเราจะไม่เครียดไปด้วยนะคะใช่ค่ะอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าทานคลีนหรือว่าทานคลีนต้องมีผักมาเป็นอันดับแรกแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะท้องตลาดเนี่ยกับคำว่าคลีนของผักหรือว่าการเพาะปลูกมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในสภาวะของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านทั้งสองท่านมีวิธีในการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีการเลือกผักในการทานให้ดีต่อสุขภาพยังไงบ้างคะจริงๆมันมีวิธีนึงนะคะอันนี้พูดถึงการเลือกผักเนาะค่ะก็มีช่วงนั้นแหละที่หาข้อมูลเยอะว่าแบบเดี๋ยวจะหันมากินอาหารคลีนๆหน่อยไม่ใช่แบบเอะอะอะไรก็มาขาหมูปักซอย อะไรอย่างเงี้ยเนาะสั่งข้าวหมูแดงมาก็ลองดูบ้างทีนี้จะทำอะไรจะกินอะไรเชื่อไหมว่ามีตอนที่คิดแต่ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเข้าไปเดินซูเปอร์เลยแล้วไปดูชั้นผักอะเยอะมากเลย ผักอะไรบ้างวะเนี่ยเต็มไปหมดบางอันก็ไม่รู้จักผักนั่นผักนี้ก็เลยแบบคิดเล่นๆลองชาเลนจ์แล้วกันเนาะซื้อผักอะไรที่เราแบบไม่เคยกินอะแล้วลองมาดูดิมันต้องอร่อยได้อ่ะไม่งั้นมันมาขายไม่ได้หรอกมันต้องมีสักเมนูนึงที่มันอร่อยได้จำได้เลยไปซื้ออย่างแรกอ๋อไอ้นี่ละกันไอ้เขาเรียกอะไรมะเขือม่วงอ่ะที่มันเป็นสีม่วงๆเอาไปจีนอ่ะม่วงๆเขากินยังไงวะเอาไปกินเขากินกันยังไงเอาไปทำอะไรดีหรือผัดพริกเกลือผัดอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นความสุขและสนุกเหมือนกันนะคะไม่รู้ใครลองถ้าว่างๆลองดูก็ได้นะค่ะไปแชลเลนจ์ตัวเองหาผักอะไรที่แบบเราไม่เคยกินแล้วก็ลองมาเปิดอันนี้นิ๊บใช้ Pinterest เนาะเข้าไปเปิดดู อ๋อไอผักอุ๊ยเขาเอาไปอบอ๋อเขาไปนึ่งเขาไปทำอะไรได้อ๋อไปจิกกินกับน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองทำพอลองกินอันนี้เอ๊ะมันก็อร่อยแล้วก็ล่าสุดก็ไปเปิดใจกับกระเจี๊ยบโอ้โหกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอะกระเจี๊ยบมันจะยืดๆไงข้างในอะไม่ใช่ผักที่แปลกประหลาดนิดนึงเนาะข้างในมันยืดๆอะยังไงวะลองกินดิเอาไปเสียบไม้ย่างแบบร้านอิซากายะใส่โชยุเข้าหน่อยโรยพริกสักหน่อยมันก็อร่อยนี่แล้วมันก็มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้วิธีลองอย่างละนิดหยอกลองอย่างละหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับมันไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้เรารู้จักผักเต็มเลยค่ะเข้าไปในซูเปอร์นี่เราเซียนละรู้ละผักอะไรบ้างแล้วก็พอเอามาทำอะไรทานได้บ้างเหมือนเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสลองอะไรใหม่ๆดูบ้างค่ะชอบไอเดียมากเลยนะคะมันหลายคนเนี่ยเวลาเห็นผักหรือมีภาพของผักเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วกลัวไม่ชอบเขี่ยออกเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแม็กชอบเทคนิคนี้มากนะคะการทำอะไรที่มันหนึ่งมันชาเลนจ์ตัวเองท้าทายตัวเองหรือทำให้เรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยถนัดทำให้มันเป็นเรื่องสนุกมันจะรู้สึกมันอยากทำไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรที่มันยากเกินไปมันไม่อยากทำนานหรอกใช่ไหมพี่นิปปอนแต่อะไรที่มันใช่ไหมอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสนุกเนี่ยอุ้ยตายแล้วอยากทำอีกอยากทำอีกอย่างเงี้ยน่าสนุกนะคะแล้วอย่างคุณแม็กซ์เคยมีเมนูอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอามาลองทำแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะเฮ้ยเราอยากแชร์บอกให้กับเพื่อนๆมีอยากแนะนำเมนูไหนบ้างคะจริงๆมีค่ะแม็กเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะคะรอบบ้านเราเราก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆผักพืชสวนครัวรอบบ้านนะคะค่ะค่ะก็จะมีเมนูที่ชอบมากเลยเราเพื่อนทุกคนที่มาบ้านนะคะหรือว่าเราไปบ้านเพื่อนคนไหนเนี่ยเราต้องทำเมนูให้กินก็คือเราจะหยิบเด็ดผักรอบบ้านนะคะซึ่งผักรอบบ้านเนี่ยบางอันเนี่ยเขาโตขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะว่าบางทีนกก็ข้ามาบ้างอะไรมาบ้างนะคะเขาโตตามวัฏจักรของเขานะคะรวมถึงวัชพืชด้วยมีวัชพืชบางชนิดที่กินได้เช่นกระสังฮะ
อะไรนะอะไรนะคะขออีกรอบนึงกระสังค่ะไม่แน่ใจใครรู้จักหรือเปล่าคะเป็นวัชพืชใช่ค่ะเป็นวัชพืชกินได้กินได้หน้าตาเขาเป็นยังไงคะเดี๋ยวต้องไปเซิร์ช Google เอาใช่เขาจะใสๆนะคะแล้วเราจะเห็นเขาจะเป็นวัชพืชเลยค่ะจะโตมาตามดินตรงไหนที่ดินอุดมสมบูรณ์เขาจะโตขึ้นมาเองนะคะง่ายๆเหมือนตำลึงนะคะบางทีงงเดินไปเดินมาตำลึงขึ้นมาเองใช่ไหมคะอายอดตำลึงกระสังหรือผักที่โตรอบบ้านค่ะเราก็จะเอามาทำเป็นเหมือนคล้ายๆสลัดนะคะแล้วก็อาจจะใส่ความไทยเข้าไปความแซ่บเข้าไปเราใส่น้ำพริกเข้าไปไปทำเป็นดรสซิ่งนะคะจะได้กินง่ายแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานโปรตีนเราก็จะใส่โปรตีนเพิ่มให้หรือว่าธัญพืชและสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญเนี่ยอันนี้กำลังฮิตช่วงนี้มากๆเลยแม็กจะใส่ไข่ผำไปให้เพื่อนๆกินค่ะไข่ผำที่เป็นสีเขียวๆใช่ค่ะเป็นอาหารแบบว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยใช่ค่ะเป็นอาหารแห่งอนาคตเลยนะคะแล้วก็จริงๆในภายในงานเนี้ยค่ะชั้นล่างก็มีบูธที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับไข่ผำเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แนะนำแล้วก็จริงๆมันที่แม็กแนะนำในเมนูนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆผักเนี่ยค่ะเราคือไปซูเปอร์ก็ดีหรือไปตลาดก็ดีหรือจะเดินไปตามท้องถนนที่ตารางให้สะอาดนะคะคนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นนี้สามารถเด็ดขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยค่ะสามารถเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราได้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนี่ได้ไอเดียเมนูใหม่ด้วยนะคะเพิ่งรู้จักกระสังวันนี้นี่แหละเดี๋ยวจะไปเดินหามาเปิดใจต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆเดี๋ยวพี่ดีป้าต้องไปลองทำตามดูนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยตั้งแต่ที่ฟังเรามาตั้งแต่ช่วงต้นก็คิดว่าการทานคลีนต้องทานแบบต้องทานผักเท่านั้นต้องทานแบบโอ้โหผักใบเขียวหรือว่าผักสีสันต่างๆแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าคนที่แบบไม่ชอบทานผักแล้วก็แบบไม่เคยทานผักมาก่อนเลยโดยเฉพาะเด็กๆแบบนี้ค่ะจะมีวิธีในการแนะนำยังไงบ้างคะพี่นิปปอนคะสำหรับเด็กๆเหรอคะใช่ค่ะเด็กๆเนี่ยพี่ว่าเขาก็คงเอาง่ายๆนะเราอาจจะเป็นตัวอย่างให้เขาที่ดีอ่ะค่ะคือการที่เราจะไปบังคับเขาว่ากินนะลูกเนี่ยกินอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่กินอ่ะลูกก็คงไม่กินเนาะเขาก็คงแบบเอาแม่ยังไม่กินเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเราไม่ได้เป็นคนมีลูกแต่ว่าถ้าสำหรับในความรู้สึกนิ่มนะคะนิ่มรู้สึกว่าใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการกินผักการใช้ชีวิตหรือว่าการรับประทานอาหารต่างๆการเลือกช้อยส์ของเราอ่ะเหล่านี้แหละมันจะไปส่งผลเป็นตัวอย่างให้กับเด็กที่เขาเห็นว่าเอ้ยอร่อยอ่ะทำไมกินจังเลยอ่ะใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะน่าจะช่วยได้มากกว่าตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผักเป็นอาหารหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะได้มีตัวอย่างที่ดีแล้วก็เดินตามไปกับการทานด้วยนะคะคุณแม่เคยมีการทำเมนูอาหารสำหรับเด็กๆบ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่ามีลูกของเพื่อนนะคะคือเรามาถึงวัยที่เพื่อนก็มามีลูกมาที่บ้านเราแล้วเนอร์เซอรี่แล้วบ้านเราใช่ค่ะก็สำหรับแม็กนะคะแม็กเห็นด้วยกับพี่นิปปอนเลยว่าการแบบมีเซตตัวอย่างให้ลูกน้อยนะคะดีมากเลยแต่ว่ามันมีผักหลายๆอย่างที่พอลูกน้อยเห็นนะคะหรือว่ารสชาติเข้าไปแล้วแบบไม่ค่อยชอบนะคะเราก็จะหลอกล่อโดยการอาจจะเอามาใส่ผสมเช่นสมมุติทำซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆแบบมองให้ไม่ให้เขามองเห็นผักชิ้นนั้นหรือสิ่งนั้นแต่ว่าใส่เข้าไปในแบบในซอสนะคะหรือหั่นให้มันชิ้นเล็กหรือทำหน้าตาให้มันน่ารักน่ารับประทานเขาก็จะอุ๊ยตายแล้วกินผักไม่รู้ตัวใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเคยเห็นบางทีใน Pinterest ก็มีนะคะพี่นปอนคะจะมีแบบว่าการเอาตัวผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นรูปการ์ตูนแบบว่าไปใส่แซมแบบเป็นหนวดน้องแมวเป็นหูกระต่ายอะไรอย่างงี้นี่ก็คือเป็นไอเดียน่ารักมากๆเลยเคยไปดูอ่ะ YouTube ของแบบคุณแม่บ้านญี่ปุ่นเขาทำเป็นโต๊ะอ่ะโอ้โหพี่ถี่พี่ฐานมากแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆค่ะข้าวโพดอ่อนเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าในอดีตมันเคยเป็นข้าวโพดอ่อนเขาทำมันเป็นรูปแบบน่ารักจังเลยอ่ะแล้วทุกอย่างในกล่องที่คุณแม่เขาตั้งใจทำอ่ะหัวมันก็เท่ากับครบทุกหมู่แล้วข้าวเอ้ยใช่ไหมคะแป้งผักแล้วก็มีโปรตีนเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหมูอย่างเงี้ยเราดูแล้วเรายังคิดเลยน่าอิจฉาน้องคนนี้จริงๆเลยใช่ค่ะอันนี้น่าจะต้องตื่นตีสามเพื่อแกะสลัดโอ้
ก็เป็นความชอบเหมือนแบบว่าได้ทำให้คนที่เรารักทาน แต่ว่าอย่างนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ฟังแบบนี้แล้วแบบโหคุณแม่ตื่นตีสามโอ้เป็นงานที่หนักหน้าดูเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการทำถึงขนาดนั้นหรอกค่ะในการมาทำข้าวกล่องเบนโตเหมือนที่พี่นิปปอนบอกตั้งแต่ช่วงต้นเนาะแบบชีวิตมันยุ่งยากมันวุ่นวายมันเร่งรีบตลอดเวลา7โมงเนี่ยเราต้องไปตอกบัตรที่ทำงานและเราจะต้องแบบไปถึงที่ทำงานและกว่าจะกลับมาเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินแต่ละท่านจะมีวิธีในการแชร์ในการใช้ชีวิตเร่งรีบกับการทานเพื่อสุขภาพยังไงบ้างคะมันมีอยู่เมนูหนึ่งนะคะค่ะนิ่มกินทุกวันเลยอ่ะเกือบเอางี้ดีกว่าเกือบทุกเช้าค่ะมันคืออาหารเช้าคือมีความสุขแบบปวดหัวกับการหาอาหารเช้ามากเนาะเพราะว่าเราต้องออกเร็วออกเช้ากินอะไรดีอ่ะจำได้เลยช่วงนึงมีช่วงที่แบบอ่านข่าวเช้าอ่ะโอ้โหแบบไม่มีเวลาแล้วทำยังไงดีอะไรจะซื้อจะเบเกอรี่ทุกวันก็ไม่ดีใช่ไหมถูกต้องจะมาแบบไขคนจะเอาตอนเวลาตอนไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายนี่ไปเจอคำตอบเนื่องจากนี่แหละ YouTube นี่แหละก็ดูเขา มันคือ overnight oats มันคือข้าวโอ๊ตตอนแรกก็ศึกษาไม่มันดูเหมือนอ้วกเด็ก แต่ว่ามันอร่อยใช่สุดท้ายแล้วเอาสนุกไปอีกมันคืออย่างนี้ค่ะมันคือข้าวโอ๊ตอ่ะเราซื้อได้ตามซูเปอร์ตามห้างทั่วไปอ่ะมันจะเป็นแห้งๆเหมือนเป็นแบบแต่เราก็ไปเลือกแบบที่มันเขาเรียกว่าโรลโอ๊ตคือมันจะถูกบดจนแบนไปแล้วแล้วก็เอาข้าวโอ๊ตเนี่ยใส่ถ้วยตวงใส่ลงไปแล้วก็ชอบรสอะไรอันนี้ปรุงเองแล้วชอบรสช็อกโกแลตก็ไปเอาดาร์กโกโก้ใส่เข้าไปช้อนหนึ่งใส่โยเกิร์ตเข้าไปอีกช้อนหนึ่งแล้วก็กล้วยหอมก็มาหั่นหั่นหั่นวาง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 เสร็จแล้วเทนมใส่ไม่ต้องนมโอ๊ตก็ได้ค่ะนมอะไรก็ได้ที่เราชอบอ่ะนมจืดธรรมดาแล้วก็ปิดฝาทิ้งมันไว้เลยทั้งคืนอันนี้คือทำตอนกลางคืนนะคะวงเล็บ2 ทุ่มได้เลยเสร็จป้าตีสี่โอ้โหดูชีวิตตีสี่เปิดตู้เย็นมาเขย่าเล็กน้อยให้มันเข้ากันเติมนมอีกหน่อยถ้ามันข้นเกินไปมันอร่อยเลยเหมือนตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาไปดูดซับนมเหรอสมมติคุณชอบแบบเป็นคนชอบหวานนิดนึงนะอันนี้เราแนะนำคือมันจินตนาการนี่มันสุดล้ำเลยนะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตเนี่ยพรุ่งนี้คุณอาจจะบลูเบอร์รี่ก็ได้เอาไม่เอาช็อกโกแลตก็ได้หรืออาจจะเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วแต่เราเลยค่ะชอบหวานหน่อยอันนั้นพี่ไปเอาอะไรหน้าอินทผาลัมเอามาฉีกใส่ก็อร่อยไปอีกแบบแล้วสุดท้ายแล้วเราจะสนุกเลยแหละตอน2 ทุ่มของทุกคืนวันนี้รสอะไรดีนะแล้วเราก็ทำเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเช้ามาก็คือพร้อมทานได้เลยแล้วก็มันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นที่เราใส่ไปเนาะข้าวโอ๊ตก็ทำให้ย่อยง่ายเรื่องของระบบทางเดินอาหารก็ช่วยได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะประหยัดเวลาได้มากๆเลยลองดูนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาสำหรับอาหารเช้าดีมากเลยแล้วก็เหมือนไม่ต้องทำแบบกรรมวิธียุ่งยากมากมายแค่ใส่อันนี้อีกอย่างเดี๋ยวนะอะไรนะเมล็ดเชียเมล็ดเชียใส่เข้าไปหน่อยนะคะมันก็จะช่วยให้เราอิ่มท้องแล้วก็ได้วิตามินได้แร่ธาตุต่างๆด้วยโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวขาดตลาดแน่นอนเลยค่ะโอ๊ตโรนะคะสำหรับคุณแม็กซ์นะคะมีเมนูไหนที่อยากจะแนะนำบ้างแบบเร่งด่วนก็จริงๆคล้ายกับพี่นิปปอนเลยค่ะเรื่องของการแบบเตรียมก่อนวันถัดมานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนเวลาที่เราชุลหุกตอนเช้าเนี่ยมันไม่ทันจริงๆแล้วมันล้นลานอ่ะนะคะแม็กซ์ก็มี2แบบแต่ว่าของพี่นิปปอนจะเป็นแบบโอเวอร์ไนท์โอ๊ตใช่ไหมคะของแม็กซ์ก็จริงๆทำ2แบบค่ะอย่างแรกก็คือจะมีเป็นมีลเพรปไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบของต่างๆจะเป็นสลัดหรือว่าเป็นมีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม็กซ์เอาจริงอันนี้นิสัยเสียนิดนึงเราจะไม่ค่อยชอบกินของที่ปรุงสุกแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นซ้ำใหม่นะคะก็จะเลือกกินเป็นของสดอย่างนี้ถือว่ายังเป็นของสดเพราะยังไม่เคยเอาหมอกมาอุ่นแล้วมาอุ่นใหม่มันมาอุ่นซ้ำนะคะก็จะทานเป็นส่วนใหญ่ถ้ารีบตอนเช้าก็จะทานเป็นของสดนะคะถ้าไม่มีเวลาอุ่นนะคะหรือ2 Max ก็จะทำเป็นเพรปสำหรับปั่นตอนเช้าค่ะก็ทำเป็นน้ำปั่นผักเลยค่ะผักปั่นหลายๆชนิดแล้วก็ใส่นะคะใส่เชียร์ซีดใส่แฟล็กซีดนะคะแล้วก็ใส่อะไรที่ให้มันอิ่มท้องอะค่ะเนี่ยค่ะมีกล้วยแล้วก็มีผักใบเขียวคือจริงๆก็เป็น complete meal เลยค่ะ
ถ้าวันไหนรู้สึกว่าเพลียๆหน่อยเราอยากจะใส่เป็นโปรตีนผงเพิ่มอันนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะหรือว่าจะใส่ผําเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะมิลเพรปแล้วก็น้ำปั่นอีกอย่างนึงคือถ้าวันไหนตอนเช้าอ่ะเราไม่มีเวลากินจริงๆค่ะคือแม็กก็จะไม่ชอบกินเวลาเร่งรีบเพราะว่ากระเพาะมันเครียดอยู่นะคะใช่ไหมคะมันรีบไปดีมากเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เรากินเวลาเราเครียดเนี่ยระบบย่อยไม่ดีระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีหมายถึงว่าระบบดูดซึมจะไม่ค่อยดีเราก็จะสกิปไปเลยทำเป็นฟาสติ้งไปเลยค่ะไปกินอีกทีนึงเที่ยงที่เราสามารถที่จะหาอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเราได้และกินอย่างแบบสบายใจมากๆเลยโอ้โหในค่ะอันนี้ดีมากเลยอันนี้เห็นด้วยเลยนะการกินแบบรีบๆอ่ะมันเหมือนมันได้กินนะแต่ว่ามันไม่ฟูลฟิลใดๆเลยอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกแย่ไปกันใหญ่บางทีแบบมีเวลาแค่10นาทีต้องกินให้เสร็จเดี๋ยวต้องไปอัดรายการเดี๋ยวนี้กลายเป็นพอไปกินไปเสร็จจริงๆนะก็กินได้นะด้วยความรวดเร็วแต่แบบไปนั่งแบบอึดอัดท้องสู้เราแบบบางทีเนี่ยเราอาจจะช้าไปหน่อยอ่ะแต่ว่าเราได้กินแล้วเราดื่มด่ำกับอาหารที่เราทานเข้าไปว่าตักอะไรทานบ้างอะไรแล้วมันรสชาติเป็นยังไงเนี่ยนี่ว่ามันช่วยทำให้เรามีความสุขมากกว่าเอนจอยในมื้อนั้นมากกว่าจริงค่ะแล้วก็คิดว่าการที่เรามีความรู้สึกหิวเนี่ยก็เป็นการที่ลำไส้เราเนี่ยคลีนตัวเองด้วยหรือว่าเซลล์เขาคลีนตัวเองด้วยนะคะการที่เรางดอาหารเนี่ยค่ะอย่างต่ำประมาณ20ชั่วโมงเนี่ยเซลล์เราจะมีเกิด process นึงที่เรียกว่า autophagy ก็คือเซลล์ไปกินเซลล์ที่ไม่ดีนะคะนี่ก็คือทำไมคนเขาถึงทำ fasting หรือ1สัปดาห์เนี่ยวันนึงแม็กจะไม่กินอะไรเลยค่ะ1วัน24ชั่วโมงแม็กเก่งมากโอ้สุดยอดแล้วหิวไหมอ่ะอยากรู้ขึ้นมาไม่หิวหิวไหมชินนะคะหรือว่ามันชินมันชินค่ะแม็กแบบคือเราอ่ะเป็นคนชอบทดลองกับตัวเองใช่ไหมคะแม็กเคยทำ water fasting 7วันเพื่อกินแต่น้ำ7วันค่ะเป็นยังไงบ้างก็มาจะถามต่อเลยว่าเคย water fasting ไหมเคยค่ะเป็นยังไงคะโอเคสดชื่นมากเลยคือแปลกมากเลยคนจะรู้สึกถามอย่างแรกเลยหิวไหมทำอะไรได้ไหมมีแรงไหมโอเคมันอาจจะมีวันท้ายๆค่ะจะมีแบบเพลียนิดหน่อยหมายถึงว่าคือไม่ใช่เพลียลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดเพราะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมากนะคะแต่ว่าอย่างอื่นคือมีแรงช่วงแรกๆช่วง 2-3 วันแรกคือต่อยมวยเล่นโยคะอะไรได้หมดเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือตับเราได้พักค่ะคือหมายถึงว่าตับเราเป็นเหมือนตำรวจจราจรนะคะเขาเป็นคนหน้าที่เป็นวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราเราไม่เคยให้เขาได้พักเลยพอเราให้เขาพักโดยที่ไม่ต้องมาทำหน้าที่แบบพวกย่อยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาสะอาดมากมายเราก็จะเคลียร์มากเลยค่ะไงค่ะต้องลองแต่พี่สัก2วันก่อนได้ไหมไม่ไม่แต่ว่าถ้าใคร2วันก่อนมือสมัครเล่นมาถ้าใครยังไม่เคยทำฟาสติ้งนะคะอันนี้ไม่แนะนำวอเตอร์ฟาสติ้งแบบหลายๆวันแบบนี้นะคะแล้วอันนี้แม็กทำที่ศูนย์ฉะนั้นมันมีคนโอเวอร์ลุคมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยใช่ใช่ค่ะถ้าเริ่มเองทำ1วันก็ได้ค่ะหรือว่า16ชั่วโมงก็ได้20ชั่วโมงแค่นี้แบบเก่งมากแล้วดีมากเราร่างกายเราจะได้ประโยชน์มากๆแล้วค่ะดีมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณหมอแล้วก็คุณผู้เชี่ยวชาญด้วยอันนี้คือเคยสัมภาษณ์กับพี่นุ่นด้วยนะคะพี่นุ่นสินินทราค่ะที่เขาทำเป็น water fasting ก็บอกว่าเหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นการทำให้แบบระบบในร่างกายคือแบบเคลียร์ไปหมดเลยประจำเดือนที่ไม่เคยมาเป็นปีๆอ่ะก็มาแล้วก็มะเร็งต่างๆก็มีอาการที่แบบทุเลาลงด้วยนี่ก็คือดีมากๆแต่ว่าย้ำนะคะจะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอย่างคุณแม็กซ์เนี่ยก็คือได้อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยใช่แล้วก็ก่อนอันนี้คือมีการทำแบบ IF มาก่อนแล้วแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะเคยได้ยินมาว่าทำ IF แบบ18ทับ6 6ทับ18อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วในการเริ่มต้นของคุณแม็กซ์อยากจะแนะนำให้เริ่มเป็นแบบไหนช่วงระยะเวลาเท่าไหร่คะจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็น้อยที่สุดก็คือ16 8ค่ะค่ะก็คือกิน16ไม่ใช่กิน16แล้วนอนอีก8ตื่นมาปุ๊บกินเลยนะคะก็กิน8มีวินโดว์การกิน8ชั่วโมงแล้วก็พัก16ชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอเรามาดูแล้วอ่ะคนเราอ่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องกิน3มื้อก็ได้ค่ะเรากิน1นะแม็กจะเลิกกินเมื่อหิว
แล้ว2จริงๆ2มื้อต่อวันนะคะเพียงพอแล้วเพื่อที่จะคุมน้ําหนักถ้าเรากิน3มื้อค่ะเราต้องหาวิธีออกแล้วเพราะวันนึงเนี่ยคนโดยผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับสามารถเผาผลาญได้อยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 แคลอรีส์คือแม็กไม่ได้กินนับแคลอรีส์นะคะแต่นี่คือโดยทั่วไปถ้าแค่หายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมาเนี่ยอยู่ที่ average ประมาณ800แคลอรีส์ฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินแล้วเรากิน3มื้อเรากินโอ้โหมีหมูกระทะไปมื้อนึงแล้วข้าวขาหมูแล้วข้าวมันไก่อีกเนี่ยเกินอีกนะคะมันก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเกลใส่กางเกงแล้วอึดอัดนะคะลองอาจจะลองปรับลดดูก่อนแล้วก็เริ่มจากการฟาสติ้ง 16-8 นะคะแต่คนที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะในการทำเรื่องฟาสติ้งโอเคต้องแบบทำด้วยความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องพี่นิปอนเคยทำ IF บ้างไหมคะไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองต้องไม่รอดแน่ๆแต่ว่ามันมีอันนึงคือเรามักจะรู้สึกว่าเราอ้วนไปไหมหรือเราตอนนี้เราผอมไปไหมเนี่ยสำหรับนิปอนไม่ได้ใช้ตาช่างเนาะจะใช้รู้สึกจากเสื้อผ้าที่เราใส่เราเคยใส่กางเกงตัวนี้ได้แบบเพรียวๆพริ้วๆเลยทำไมตอนนี้มันคับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตตัวเองจากตรงนั้นทีนี้มันมีอยู่อันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันครับมันมีอยู่ช่วงนึงแบบโหเอนจอยมากเลยรู้สึกว่าจะสงกรานต์ปีที่แล้วเนาะข้าวเหนียวมาจอยอีติ่งแซ่บเลยแซ่บเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่ปาร์ตี้กันบ่อยอะไรเงี้ยจนกระทั่งรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วเริ่มแน่นเอาอีกแล้วไปดู YouTube ดู YouTube เหมือนเดิมค่ะใครเขาทำอะไรยังไงแล้วก็ไปเจอเอ้ยมันเป็นแบบ benefit of walking การเดินเดินเฉยๆค่ะเออมันก็ดีนะไม่เสียตังค์สักบาทเนาะในหมู่บ้านไงไม่ต้องไปเสียเงินเลยลองดูเดินตอนเช้าเขาแนะนำนะคะตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันนิดหน่อยก็พอแล้วไปเดินเลยโดยที่คุณยังไม่ได้กินอาหารเข้าไปเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะไปเอาไขมันเอามาใช้เป็นพลังงานในตอนนั้นแล้วไม่ต้องวิ่งนะคะเดินเร็วๆหน่อยให้เหงื่อมันออกนี่คือสิ่งที่ดูมาจาก YouTube นะค่ะก็ได้ลองค่ะก็ลองจริงๆก็ออกไปเดินจริงๆก็เจอสมาคมผู้สูงวัยในหมู่บ้านเต็มเลยอุ๊ยโอ้โหนี่คือโลกใบใหม่มากไม่เคยเจอคุณป้าบ้านนั้นบ้านนี้ออกมาสวัสดีตลอดทางแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็สนุกดีนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันได้ทางด้านจิตใจเยอะค่ะเราได้เห็นอะไรตอนเช้าอ่ะวิวแบบนี้ไลฟ์ตอนเช้าเขาเป็นกันยังไงแล้วก็เดินแบบเนี้ยทุกวัน50นาทีแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เริ่มทานอาหารเช้าค่ะปรากฏว่าลองทำเอาไปลองทำนะคะ7วันเท่านั้นแหละค่ะยังไงคะอูดมาติดตามกางเกงเปลี่ยวเลยไม่อยากจะคุยมันเวิร์กจริงๆเราก็เลยแบบคือเราพูดแล้วมันเหมือนแบบธรรมดาเดินแต่พอเราไปแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนเราให้พี่สาวเราอะไรเงี้ยตอนนี้พี่สาวก็คือเป็นหนึ่งในนั้นและหมู่แต่หมู่บ้านตัวเองนะคะเขาก็ไปเดินของเขาบ้างเหมือนกันเขาก็บอกว่าไปมาเนี่ยของเขาเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือจากเมื่อก่อนเขาชอบเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นเขาก็สังเกตกันแบบลองสังเกตร่างกายตัวเองอะค่ะเราอาจจะดีขึ้นในแบบใดก็ตามอะแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่เราทำอะมันจะมีประโยชน์แต่ว่าทางใดทางหนึ่งต้องใช้คำว่าทดลองดูนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันแบบสุดโต่งมากๆอย่างที่น้องแม็กซ์บอกเนาะการจะเริ่มทำอะไรเนี่ยเหมือนทดลองไปก่อนแล้วก็ถ้ามันเวิร์กกับเราเนี่ยอันเนี้ยเราก็ค่อยลุยต่อไปแล้วที่สำคัญเลยคือเราได้เพื่อนใหม่ด้วยเป็นแก๊งวิ่งยามเช้าใช่เนาะเหมือนกันจริงๆเป็นแก๊งตอนเช้าเหมือนกันค่ะก็คือโชคดีที่บ้านติดสวนเราก็จะออกไปเดินที่สวนทุกเช้านะคะมีวิ่งสลับเดินบ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนอกจากจะได้เพื่อนใหม่ค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้รับทุกครั้งคือเอางี้เมื่อก่อนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆเลยค่ะอาจจะกินคลีนแต่ว่าจิตใจเนี่ยเมื่อก่อนไม่คลีนเลยส่งไม่ได้เลยนะคะส่งไม่น่าร้อนเลยนะคะเมื่อก่อนอ่ะอารมณ์ร้อนมากจริงๆค่ะการที่เราไปอยู่กับธรรมชาติทุกวันเนี่ยเราได้หายใจนะหายใจลึกๆนะคะแล้วพลังจากต้นไม้เนี่ยบางทีเนี่ยเอาจริงแบบอยากให้ทุกอยากชวนทุกคนลองดูนะคะบางทีเดินทุกคนลุกเลยค่ะพลังงานพรานะมันโฟลดีนะคะเวลาอยู่กับธรรมชาติได้เดินออกมาตอนเช้าค่ะพอมัน energy มันไม่มีอะไรบล็อกเนี่ยค่ะ1เราอารมณ์ดีขึ้นเราใจเย็นลงแล้วก็การที่เราดึงออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่ะโอเคส่วนนึง the power แบบของการเดินเนี่ยค่ะก็ทำใ
ระบบเผาผลาญดีขึ้นเพราะว่ามีออกซิเจนเข้าไปในเซลล์เรามากขึ้นด้วยจริงค่ะอันนี้บอกเลยเมื่อก่อนนะแม็กเราเมื่อก่อนเราแข่งวิ่งมาราธอนค่ะแม็กตื่นตีสามครึ่งตีสี่ทุกวันเพื่อไปวิ่งเทรนแต่ตอนนั้นนะคะเชื่อไหมคะว่าวิ่งเยอะขนาดนั้นนะคะยังไงก็แบบมีเซลลูไลท์มันไหลไม่รู้มันตัวบวมๆเพราะว่าเลือดร่างกายมันคือความเครียดการที่เราเดินเนี่ยค่ะอย่างที่พี่นิปปอนเดินออกไปเดิน50นาทีเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แฟตเบิร์นิ่งแอคทิวิตี้เลยแต่ว่ามันคือการที่ทำให้ร่างกายอ่ะกลับมาอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่ารีแล็กซ์แฮปปี้แล้วก็ naturally อย่างธรรมชาติเนี่ยทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นระบบเขารู้สึกแฮปปี้อ่ะฉันไม่ต้องกักเก็บไขมันแล้วฉันยินดีที่จะปล่อยไปตามเหงื่อแล้วมันง่ายมากค่ะโอ้โหอันนี้แบบไม่เสียตังค์ด้วยแล้วก็ใช้ระยะเวลาแบบลองดูนะคะหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันใช่นั่นสิน่าสนใจมากอย่างหลุยเนี่ยก็ IF เหมือนกันค่ะ FA ก็คือ if นะคะ if you want to eat just eat เลยค่ะโอเคค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยกับที่คุณแม็กซ์ได้มีการทำช่องทำแบบว่าเป็นนักเล่าเรื่องเคยมีคำถามแปลกๆอะไรเข้ามาไหมคะเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่แบบมาปรึกษาเรามีบ้างไหมคะจริงๆคำถามแปลกไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะกลายเป็นเจ้าแม่สะเก็ดเงินแล้วค่ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญคือแม็กซ์เนี่ยเป็นสะเก็ดเงินมาประมาณ2ปีนะคะซึ่งมันเป็นเวลานานมากแล้วเป็นโรคที่ถ้าใครเป็นจะรู้ว่ามันเป็นโรคที่ทรมานมากๆเลยนะคะคือแม็กซ์เป็นที่หัวกับที่ตัวฉะนั้นเนี่ยพอเรากล้าออกมาพูดอะค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าคนเป็นสะเก็ดเงินเยอะขนาดนี้โอ้โหนะคะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรคะตัวสะเก็ดเงินจริงๆ2ประเด็นหลักๆเลยค่ะ1ก็คือเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของความเครียดเรื่องของสภาวะลมจิตใจหลายคนจะสังเกตว่าถ้าหนึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นสะเก็ดเงินอยู่ดีๆเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วมันเกิดสะเก็ดเงินขึ้นมาเราต้องกลับไปดูจุดเริ่มต้นหรือว่า root cause นะคะหนึ่งเลยแล้วก็สองคือเรื่องของปัจจัยการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ด้วยเหมือนกันค่ะคือถ้าสมมติเราเป็นคนที่กินอาหาร process น้ำตาลเยอะอะไรต่างๆเยอะทำให้ลำไส้เราไม่แข็งแรงจุลินทรีย์ในลำไส้เราไม่แข็งแรงเนี่ยทำให้เรามีสิ่งที่ลำไส้เรียกว่าลำไส้รั่วอันนั้นน่ะเป็น 90% ของเหตุผลที่ทำให้มีเป็นโรคผิวหนังด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้น้ำตาลนี่คือร้ายมากกว่าที่คิดเลยน้ำตาลแล้วก็ความเครียดถ้าให้ถามนะคะแม่คิดว่าความเครียดน่าจะร้ายแรงกว่านะคะน่าจะเป็นบ่อเกิดของหลายๆโรคแล้วโรคผิวหนังก็เป็นหนึ่งในโรคนั้นเพราะว่าต้องอยากให้รู้เลยว่า 90% นะคะของโรคผิวหนังเกิดมาจากสภาวะที่ตับร้อนหรือว่ามีเลือดเสียและส่วนใหญ่ที่แล้วสิ่งนั้นเกิดมาจากที่ลำไส้เราไม่ผนังลำไส้ไม่แข็งแรงนะคะก็เลยทำให้มีสิ่งที่เขาเรียกว่า leaky gut หรือว่าลำไส้รั่วทำให้เป็นโรคผิวหนังได้ค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบล้ำลึกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเปิดมุมมองให้กับหลายๆท่านที่อาจจะไม่คิดหรอกว่าการกินชานมไข่มุกทุกวันเนี่ยมันอร่อยมันแซ่บอะเนาะอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายได้และโอ้โหสุดยอดมากๆนี้ก็คือต้องดูพฤติกรรมตัวเราเองด้วยทานน้ำตาลให้น้อยลงแล้วก็เครียดให้น้อยลงนะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยมีเพื่อนใหม่ๆด้วยแล้วก็อย่าลืมกินของหมักดองให้เยอะนะคะของหมักดองกิมจินัตโตะนะคะกับกระเจี๊ยบดีมากเลยนัตโตะกระเจี๊ยบนะคะมันมือเสืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะดีสำหรับร่างกายเรามากๆเลยโอ้โอเคน่าไปลองติดตามกันสำหรับในงานนี้ค่ะเราเป็นงานด้านความยั่งยืนแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโซนอาเซียนด้วยงานนี้นี่คือเรารวบรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนในทุกๆแขนงวันนี้ทั้งสองท่านค่ะก็มาแชร์เกี่ยวกับการกินคลีนหลายๆท่านอยากจะรู้ค่ะว่ากับการทานผักการกินคลีนอย่างเงี้ยมันจะช่วยด้านความยั่งยืนได้ยังไงบ้างในความคิดของทั้งสองคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะพี่นิปปอนค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนนะคะนิปอยากฝากเอาไว้อันนึงเหมือนกันบางทีเป็นสิ่งที่เราแบบเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ได้นึกถึงเนาะเราอาจจะทานอาหารที่ใส่อยู่ในกล่องโฟมจนชินบางทีเราลืมภาชนะค่ะอาหารคลีนแต่มาในกล่องโฟมใช้แล้วทิ้งพวกอะไรเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปรับเป
เปลี่ยนได้ให้มันเคยชินเป็นนิสัยที่โต๊ะทำงานเราอาจจะมีชามไว้เปลี่ยนหรือว่าเราใช้กล่องข้าวที่มันล้างได้ biodegradable หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเราได้มากๆแล้วก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนด้วยไม่ใช่แค่ความยั่งยืนในการรักโลกนะคะแต่ก็รักตัวเราด้วยเนาะเพราะว่ามันพวกนี้มันอันตรายมากนะบางทีเราทานเข้าไปอะไรเงี้ยหนึ่งในคนที่เป็นคนทักนิพคนแรกเรื่องนี้เลยนะก็คือขออนุญาตเอ่ยถึงก็คือคุณไก่ภาสิทธิ์ไก่เนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนร่วมงานกันอะจะเรื่องมากมากๆกับกล่องโฟมค่ะไม่ได้เลยนางจะลากออกมาแบบทุกสิ่งอาหารออกมาแล้วก็เอามากินข้างนอกแล้วเขาก็จะทักเราเรื่องนี้ว่าเฮ้ยพี่เชื่อผมไม่ได้แบบเรื่องมากนะแต่มันสะสมไปเรื่อยเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกก็จริงหรือแม้กระทั่งพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะน้องๆทีมงานเขาชอบต้มบะหมี่กินในที่เป็นแบบถ้วยอ่ะเขาก็เตือนกันนะซื้อแบบซองละกันเอาใส่ชามแก้วก็ได้อย่างน้อยๆก็ผิดน้อยลงรู้สึกผิดน้อยลงผิดน้อยลงละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บางทีถ้าเราเปลี่ยนได้มันจะช่วยได้ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความยั่งยืนเรื่องของหลอดที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนมาใช้หลอดสเตนเลสเนาะไม่ใช้หลอดพลาสติกอะไรเงี้ยเหล่านี้มันช่วยได้จริงๆโอ้โหดีมากๆเลยแล้วก็บางท่านเนี่ยโดยเฉพาะหลุยก็จะมีการพกแก้วน้ำเพราะว่าเวลาเราไปซื้อกาแฟก็จะได้ส่วนลดด้วยได้ส่วนลดด้วยนะถูกต้องถูกต้องคุณแม็กซ์มีอะไรอยากจะแชร์ไหมคะความยั่งยืนเกี่ยวกับการทานคลีนหรือว่าการทำให้มีความสมดุลทางด้านความยั่งยืนค่ะการที่เราเอาอาหารทานเข้าไปในร่างกายแม้ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆค่ะเหมือนเป็นปลายทางค่ะก็อยากจะฝากเรื่องของการดูต้นทางด้วยค่ะต้นทางการผลิตผู้ผลิตด้วยค่ะโอเคถ้าเป็นไปได้นะคะคือเราก็จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เคมีน้อยที่สุดเพื่อที่จะมีผลกระทบต่อโลกเราน้อยกว่านะคะต่อมาก็อย่างที่พี่นิปปอนพูดเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบส่วนตัวแล้วก็มีความ aware ค่ะเมื่อไหร่ที่เรามี aware มีสติว่าเราจะต้องดูแลรักษาโรคใบนี้เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของหนึ่งความรับผิดชอบของการที่จะสั่งมาให้พอดีกินให้หมดจานหรือกินคลีนนั่นเองนะคะนะคะถ้ากินไม่คลีนเนี่ยหรือกินไม่หมดเนี่ยเราจะจัดการกับเศษอาหารที่เหลือยังไงพกทัพเปอร์แวร์ไหมนะคะอย่างแม้ก็จะพกทัพเปอร์แวร์ไปทุกที่เลยเพราะเป็นคนที่กินไม่ได้เยอะมากก็กินเสร็จก็ใส่ทัพเปอร์แวร์กลับบ้านกินต่อนะคะหรือว่าสมมติมีฟู้ดเวสต์เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเอาแยกขยะยังไงได้คือจริงมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราค่อยๆปรับทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะคะแล้วจริงๆงานนี้เป็นงานที่ดีมากเลยเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้ดูเยอะแล้วก็มีทูลให้เราช่วยเยอะมากๆหนึ่ง YouTube อย่างเนี้ยค่ะมีความรู้เยอะมากเลยเรื่องการที่เราจะกินแบบใช้ชีวิตให้มันยั่งยืนยังไงหรือภายในงานเนี่ยค่ะมีเรื่องของการแยกขยะหรือชูสึกของเล่นเลยน่ารักมากเลยทุกวันนี้เนี่ยแม็กซ์มีเครื่องย่อยเศษอาหารที่บ้านเนี่ยค่ะดีโอ้สนุกมากค่ะใช่ว่าเป็นสารปรุงดินด้วยค่ะคือทุกอย่างมันมีช้อยส์เล็กๆที่เราสามารถทำในทุกวันแต่ช้อยส์เล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนทำมันกลายเป็นอิมแพคที่มันใหญ่มากแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่ะอันนี้เรื่องที่ตอนนี้มีเรื่องของน้ำท่วมทางเหนือนะคะของพี่น้องนะคะจะเห็นได้เลยว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะมันรุนแรงและมันสาหัสมากๆนะคะและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกที่เราเห็นนะคะอย่างง่ายๆดอกไม้ที่โตในแอนตาร์กติกาตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มันน่าสวยหรือน่ามันไม่มีความอะไรปกติเลยนะคะมันเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆต้องปฏิเริ่มได้แล้วปรับทีละนิดทีละหน่อยในชีวิตประจำวันค่ะอันนี้ดีมากๆชอบมากๆเลยที่มีเครื่องย่อยที่บ้านก็มีเครื่องย่อยเหมือนกันแล้วคือจะมีแบบว่าเวลาทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะใส่ในเครื่องนี้24ชั่วโมงเขาก็จะปั่นออกมาแล้วก็กลายเป็นดินเอาไปโรยตามต้นมงต้นไม้ต่างๆได้แล้วล่าสุดนี้ค่ะมีเป็นแตงโมขึ้นมาค่ะจากตัวดินตัวเครื่องย่อยตัวนี้คืออเมซิ่งมากมี3ลูกเลยค่ะแตงโมที่บ้านว้าวมากเลยว้าวเก่งมากชอบมากชอบมากๆจริงๆแล้วก็ด้านล่างค่ะในโซน SX Food Festival เนี่ย
ขาก็จะมีกับโซนในการคัดแยกขยะเศษอาหารด้วยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเศษอาหารที่เราทานแล้วไม่หมดเนี่ยบางท่านอาจจะกำจัดโดยการแบบเอาไปเทใส่ถังขยะเลยเอาไปทิ้งขยะเลยนั่นนะคะจะทำให้กลายเป็นขยะสกปรกแล้วก็ไม่สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งบางทีกับการกำจัดที่อาจจะกำจัดไม่ทันโดยหน่วยงานเทศบาลหรือว่าใดๆก็ตามแต่นะคะเขาจะมีการไปทับถมกันยิ่งสูงยิ่งสูงขึ้นแล้วก็ถ้าฝนตกแน่นอนค่ะว่าขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะโดนน้ำฝนชะล้างแล้วก็จะกลายเป็นก๊าซมีเทนไหลลงสู่พื้นดินแล้วก็สู่แม่น้ำแล้วก็จะเป็นกระบวนการที่มันจะวนมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านล่างนะคะโซน SX Food Festival โรบีโซนให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะแล้วก็เศษอาหารให้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีด้วยอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสในการทำแบบคุณแม็กซ์นะคะนี่ใช้เป็นเครื่องย่อยอันนี้คือสนุกด้วยนะคะน่าลองติดตามกันสุดท้ายนี้ค่ะเห็นทั้งสองท่านนี่คือสวยสดใสแล้วก็คุยแล้วสนุกมากๆสุขภาวะจิตใจดีจากการทานอาหารที่มีประโยชน์อยากให้ทั้งสองท่านค่ะช่วยแชร์แล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับการรักสุขภาพรักตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะส่งต่อความรักนี้ไปสู่โลกของเราค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่นิปอนค่ะค่ะก็อย่างอื่นเลยนะคะอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้คือดื่มน้ำบ่อยๆนะคะไม่ต้องรอให้หิวน้ำแล้วค่อยนึกจะดื่มอันนี้ก็บอกตัวเองอยู่ด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมีน้ำค่อยๆหล่อเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยจิบไปเรื่อยๆเนี่ยมันช่วยได้มากๆเลยทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านจิตใจของเราด้วยนะคะเติมเต็มความชุ่มชื้นประกอบกันส่วนเรื่องอาหารอย่างที่นิดได้คุยไปแล้วตั้งแต่ต้นก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายของเรานะคะอะไรที่เราผ่อนได้เราก็ผ่อนอะไรที่เราพอจะทำได้เราก็ปรับตัวเองให้มันได้บาลานซ์ทำยังไงก็ได้ค่ะให้เรามีความสุขในทุกวันเติมเต็มสิ่งดีๆเติมเต็มอาหารดีๆเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับตัวเองนะคะก็ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มในทุกวันแล้วก็มีความสุขไปแบบยั่งยืนค่ะสุดยอดมากๆโปรบมือดังค่ะให้กับพี่นิปอนด้วยค่ะแล้วก็ขออนุญาตย้ำนะคะว่าดื่มน้ำบ่อยๆเหมือนที่พี่นิปอนแนะนำถ้าหากว่าในงานนี้ท่านไหนยังไม่มีน้ำดื่มนี่เลยค่ะด้านหน้าเรามีเป็นกระป๋องน้ำแบบนี้นะคะเป็นน้ำดื่มจากทางงาน SX Sustainability Expo ค่ะสามารถที่จะไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดกับแอปพลิเคชันแล้วก็รับน้ำดื่มได้ฟรีที่บริเวณด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคุณแม็กซ์ละคะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงสุขภาพแล้วก็ความรักตัวเองที่มันสามารถส่งต่อความยั่งยืนให้กับโลกได้บ้างค่ะอยากจะแม็กอยากจะฝากเรื่องของการฟังร่างกายตัวเองอยากจะขอพูดอีกสักครั้งละกันค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีสูตรอะไรที่ดีที่สุดสำหรับการที่จะสุขภาพดีและแข็งแรงนะคะก็เป็นเรื่องของการฟังร่างกายตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับไปวันนี้เราอาจจะเป็นอารมณ์รู้สึกดีมากเฮลตี้ล่าเริงมากพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะก็ผ่อนผันหยวนให้ร่างกายบ้างทำความเข้าใจเขาแล้วก็ค่อยๆแก้เขาไปแม็กซ์รู้สึกว่านี้เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากฟังร่างกายแล้วจริงๆก็อยากให้ฟังโลกด้วยคือโลกกำลังร้องไห้อยู่นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าสภาวะของโลกร้อนเนี่ยค่ะมีความรุนแรงมากๆนะคะก็อยากจะฝากเรื่องของพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่จะช่วยดูแลรักษาโลกเรานะคะเริ่มได้ทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่เราเลือกใช้เลือกกินนะคะหรือว่าเลือกวิธีกำจัดสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะอย่างด้านล่างก็มี SX Department Store เหมือนกันนี่ขออันนี้จริงๆประทับใจมากเลยขอเล่าก่อนของเนี่ยเราเป็นคนชอบจัดบ้านนะคะแล้วก็จะมีของที่เรารู้สึกตายแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีที่ Department Store เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเอาของที่เรารู้สึกเราไม่อยากใช้แล้วเอาไปให้เขาไปทำประโยชน์ได้อีกนะคะจริงๆมันมีอย่างที่บอกทุกวันนี้มันมี tools เยอะแยะมากมายอยากจะการที่แล้วเราว่าการที่เราสามารถได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปให้กับคนอื่นนะคะแล้วเขาได้เป็นประโยชน์ก็เป็นความสุขอีกลักษณะอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะสุดยอดมากๆเลยปรบมือให้กับคุณแม็กซ์ด้วยค่ะที่สำคัญเนี่ยวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะที่สำคัญเนี่ยหลายๆท่านก็ได้รับประโยชน์จากที่ทั้งสองท่านได้มีการแนะนำกันไปด้วยนะคะอย่าลืมเอาไปลองสังเกตตัวเองสังเกตโลกของเราแล้วก็รักโลกของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกทั้งขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณคุณอินทิพรแต้มสุขินค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทางช่อง Mac DC และคุณนวนันท์บำรุงพลึกค่ะผู้ประกาศข่าวและพิธีกรช่องวัน31และ GM 25นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าการสร้างสมดุลโลกวันนี้คุณสามารถเริ่มได้แล้วด้วยตัวคุณเองค่ะ